คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตัวละครเมอร์เทลจอมคร่ำควรวญครับจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคห้องแห่งความลับครับแสดงโดยเชอร์รี่เฮนเดอร์สันครับซึ่งนักแสดงเจ้าของบทนี้เนี่ยมีอายุเกินบทที่ตัวเองได้เล่นไปเยอะพอสมควรเลยครับเมอร์เทลจอมคร่ำควรวญในนิยายครับมีอายุอยู่ที่13ถึง14ปีครับแต่นักแสดงผู้รับบทนี้ตอนนั้นนะครับเธออายุ37ปีแล้วครับและตัวละครตัวนี้ก็กลับมามีบทอีกครั้งในภาคถ้วยอัคคณีครับซึ่งในภาคนี้เธอมีอายุอยู่ที่40ปีครับเรียกว่าเอาคนอายุเกินมารับบทเด็กกันเลยทีเดียวและในภาคที่2นะครับมันจะมีซีนหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือซีนที่แฮร์รี่กับรอนเนี่ยขับรถไปที่ฮอกวอตส์ครับรถคันนี้นะครับคือฟอร์ดแองเกลียครับซึ่งตัวรถยนต์นะครับถูกทำลายไปถึง14คันเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างฉากนี้ของเรื่อง motion capture ครับคือเทคนิคพิเศษที่ใช้ใบหน้าของนักแสดงไปสร้างเป็นสัตว์ประหลาดหรือสิ่งต่างๆครับให้ออกมาสมจริงมากที่สุดซึ่งสมัยก่อนไอ้เทคนิคพิเศษนี้นะครับมันใช้ได้แค่ในสตูดิโอที่ถ่ายทำโดยเฉพาะเท่านั้นครับหนังเรื่องแรกนะครับที่มีการหยิบเอา motion capture ไปถ่ายนอกสถานที่ก็คือเรื่อง Rise of the Planet of the Apes หรือชื่อไทยครับกำเนิดพิภพวานรในกัปตันอเมริกาภาค Winter Soldier ครับฉากที่กัปตันเขาซัดกับตัวร้ายคนหนึ่งนะครับบนเรือตัวร้ายคนนี้นะครับแสดงโดยแชมป์ UFC รุ่นเวเตอร์เวทครับเป็นนักชก MMA มืออาชีพครับถือเป็นโชคดีของผู้กำกับและทีมงานมากครับที่ได้นักชก MMA เนี่ยมาร่วมแสดงด้วยครับซึ่งตัวนักชกแกก็ดีใจมากที่ได้เล่นหนังใหญ่ครั้งแรกในชีวิตทีนี้ถ้าผมจะบอกว่ากัปตันอเมริกา The Winter Soldier เนี่ยเป็นหนังที่ผู้กำกับให้อิสระนักแสดงในการเขียนบทสนทนาคุณผู้ชมจะเชื่อไหมครับอ่ะอย่างซีนที่ตัวนิกฟิวรี่นะครับเขาบอกว่าปู่ของเขาทำงานเป็นพนักงานลิฟต์ไอ้บทสนทนานี้นะครับตัวแซมูเอลแจ็กสันเจ้าของบทนิกฟิวรี่เป็นคนเขียนขึ้นมาเองครับโดยแซมูเอลก็เอาเรื่องจริงของเขาเนี่ยแหละครับมาใส่ในหนังโดยในชีวิตจริงนะครับปู่ของแซมูเอลแจ็กสันก็เคยเป็นพนักงานลิฟต์หรือแม้กระทั่งฉากที่สตีฟโรเจอร์และนาตาชาโรมานอฟอยู่ในซีนเดียวกันนะครับบทสนทนาของ2ตัวละครตัวนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ได้มาจากผู้กำกับหรือคนเขียนบทแต่มาจาก2นักแสดงเป็นหลักภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลนะครับตอนนี้ยังตกเป็นของอวตารครับที่ยืนหนึ่งมานานเหลือเกินนะฮะมีช่วงหนึ่งที่ Avengers Endgame เนี่ยเขาแซงขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่อวตารก็เอากลับมาฉายอีกรอบนึงทำให้ตอนนี้อวตารยังคงกลับไปยืนหนึ่งครับแต่เรื่องรายได้ที่เราจะพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับตัวคนแสดงนะครับเป็นตัวแอนิเมชันนะครับถ้าย้อนไปสมัยก่อนนะครับสักปี1994 Lion King ตอนนั้นคืออันดับ1ครับเป็นแชมป์ที่ยืนจ่าฝูงนานมากๆแอนิเมชันเรื่องอื่นๆเข้ามาก็ไม่สามารถล้มเรื่อง Lion King ได้ครับแต่การมาของ Finding Nemo ครับแอนิเมชันเรื่องนี้สามารถปราบเซียนขึ้นอันดับ1แซง Lion King ได้ครับถึงขั้นที่โปรดิวเซอร์ Lion King โทรมาหาผู้กำกับ Finding Nemo เลยนะครับเพื่อแสดงความยินดีคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่า Nemo ในภาษาลาตินแปลว่าอะไรนีโมภาษาลาตินแปลว่า nobody แปลเป็นไทยบอบบี้ไผ่ซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์เรื่องเหลือเกินครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่น่าจดจำอย่างมากในเรื่อง Finding Nemo ก็คือเจ้าปลาฉลามครับฉลามตัวนี้ครับมีชื่อว่า Bruce ซึ่งชื่อนี้ก็ได้แรงบันดาลใจและเอามาจากเจ้าฉลามในเรื่องจอของผู้กำกับ Steven Spielberg ครับจอเนี่ยฉายปี1975นะครับในเรื่องเจ้าฉลามเนี่ยมันไม่มีชื่อจริงๆจังๆนะครับผู้กำกับแกมาตั้งชื่อทีหลังโดยให้เจ้าฉลามมีชื่อว่าบรูซครับซึ่งก็เป็นชื่อจากทนายส่วนตัวของเขาและจริงๆแล้วหนังเรื่องจอสตีเวนสปิลเบิร์กจะไม่ได้กำกับตอนแรกค่ายหนังนะครับเขาจับผู้กำกับดิกริชาร์ดเซ็นสัญญาเตรียมทำหนังแล้วครับแต่ในวันที่มีการนัดประชุมระหว่างดิกริชาร์ดกับค่ายหนังนะครับแต่ดิกแกไปเสนอฟุตเทจวานครับแทนที่จะเป็นปลาฉลามพอเหล่าผู้บริหารค่ายหนังเห็นก็ด่าดิกริชาร์ดเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับแถมไล่ออกทันทีครับมีหนึ่งในทีมผู้บริหารคนหนึ่งนะครับพูดกับดิกริชาร์ดว่าเราไม่ต้องการผู้กำกับที่แยกแยะไม่ออกระหว่างวานกับปลาฉลามท้ายที่สุดค่ายหนังก็ไปเอาสตีเวนสปิลเบิร์กมากำกับเรื่องจอชักรัสเซลผู้กำกับเรื่อง The Mask ครับกล่าวว่าเงินจำนวนมากของหนังถูกใช้ไปกับเทคนิคพิเศษในการสร้างตัวละคร The Mask ให้เหมือนอยู่ในโลกการ์ตูนครับและหน้ากากที่จิมแคร์รี่สวมใส่นะครับต้องใช้เวลาเมคอัพนานถึง4ชั่วโมงเลยครับกว่าจะได้
งหน้าเขียวนี้มาเข้าฉากนะ The Mask ถือเป็นหนังมาสเตอร์พีซอีกเรื่องนึงนะครับของจิมแคร์รีมีหลายฉากมากที่คนดูชื่นชอบนะครับไอฉากที่เต้นแล้วตำรวจเต้นตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่หลายคนชื่นชอบมากแต่ฉากนี้เนี่ยโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ The Mask เกลียดมากๆครับและฉากนี้เกือบโดนตัดออกไปจากเรื่องแล้วครับโดยโปรดิวเซอร์ให้เหตุผลว่าฉากนี้มันไม่ฮาและค่อนข้างกินเวลาของเรื่องพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นครับฉากนี้ก็ไม่ถูกตัดนะครับถึงแม้ว่าโปรดิวเซอร์จะเกลียดฉากนี้มากแค่ไหนนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนดูเนี่ยคิดตรงกันข้ามกับโปรดิวครับในเรื่องไนท์เอาท์ครับฉากที่ผู้กำกับไรอันจอห์นสันนะครับชอบมากที่สุดก็เป็นฉากที่คริสอีแวนโดนสุนัขเห่าใส่ครับเนื่องจากในชีวิตจริงคริสอีแวนเป็นคนที่รักสุนัขมากๆครับเมื่อผู้กำกับสั่งให้เขาเข้าไปในฉากทำให้ผู้กำกับเนี่ยถูกอกถูกใจเป็นพิเศษเลยครับทีนี้ในเรื่องมันจะมีซีนหนึ่งครับที่ตัวละครหลักเขาไปขอความช่วยเหลือจากชายแก่คนหนึ่งซึ่งชายแก่คนนี้นะครับแสดงโดยเอ็มเอ็มเอ็ดวอตครับจริงๆแล้วบทนี้นะครับไม่ใช่ของเอ็มเอ็มเอ็ดวอตแต่เป็นของนักแสดงอาวุโสคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าริกกี้เจริกกี้เจเนี่ยได้รับบทนี้นะครับแต่ในช่วงที่ถ่ายทำนะครับหนังยังถ่ายทำไม่เสร็จริกกี้เจแกเสียชีวิตซะก่อนนะครับทำให้ทีมสร้างต้องเปลี่ยนนักแสดงกระทันหันครับเอ็มเอ็มเอ็ดวอตเลยได้เข้ามารับบทนี้แทนถึงจะเปลี่ยนนักแสดงกระทันหันนะครับแต่ทีมสร้างก็ได้ให้ความเคารพต่อการจากไปของริกกี้เจครับด้วยการเอารูปของเขาไปใส่ไว้ในเรื่องครับนี่ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆครับที่คุณอาจพลาดไปในหนังภาพยนตร์ไนท์เอาท์เนี่ยเป็นการรวมซูเปอร์สตาร์วงการภาพยนตร์เลยนะครับที่เรียกว่าตัวท็อปทั้งนั้นแม้แต่เสียงพูดในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคุณเชื่อไหมครับว่าก็ยังใช้นักแสดงแนวหน้าของวงการเลยครับนี่คือเสียงพูดของโจเซฟกอร์ดอนเลวิทครับซึ่งโจเซฟเคยเป็นพระเอกในหนังเรื่องรูเปอร์ที่ไรอันจอห์นสันกำกับครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับว่ากาลกาดอตเนี่ยก่อนที่เธอจะเข้าวงการเธอเป็นนางงามอิสราเอลมาก่อนที่จะเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์อย่างมากก็ตอนไปเล่น Fast and Furious นะครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังเธอรู้สึกเหนื่อยมากกับวงการภาพยนตร์นะครับเธอจะเป็นคนประมาณว่าอ่ะวันนี้มีถ่ายหนังตกเย็นจะต้องนั่งเครื่องบินกลับบ้านที่อิสราเอลเธอเลยรู้สึกเหนื่อยครับและเธอก็มองว่าบทที่เธอเล่นมันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับณตอนนั้นคิดจะอำลาวงการภาพยนตร์นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับ Warner Brothers ติดต่อมาให้เธอไปแคสบทตัวละครตัวหนึ่งอ่ะไหนๆก็จะเลิกละขอไปแคสสักเรื่องนึงจะได้แสดงหรือไม่ได้แสดงช่างมันเพราะยังไงก็จะเลิกเล่นหนังอยู่แล้วซึ่งพอวันที่เธอเข้าไปเทสบทนะครับเธอได้ทำการอ่านบทพูดหนังเรื่องนึงนะครับซึ่งในบทพูดไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามันเป็นบทจากหนังเรื่องอะไรและตัวละครที่เธอพูดมันคือตัวอะไรเมื่อเธออ่านบทเทสหน้ากล้องเสร็จเรียบร้อยก็บินกลับบ้านที่อิสราเอลครับวันต่อมาครับคุณได้ถูกรับเลือกให้เล่นเป็น Wonder Woman ไปโผล่ในแบทปะทะซุปเปอร์แมนแน่นอนว่าตอนแรกไม่ได้รู้สึกดีใจนะครับเธอรู้สึกไม่สบายใจด้วยซ้ำที่กำลังจะได้เล่นเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่โด่งดังแต่ท้ายที่สุดเธอก็ตกลงที่จะรับบทนี้ครับและไปมากลายเป็นว่าเธอหลงรักบทไดอาน่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับคำว่าอำลาวงการภาพยนตร์มันเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นสำหรับเธอและนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ในหนังดังถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB